ใส่งาดำตราข้าวทองลงในภาชนะเปิดไฟคั่วจนสุกและมีกลิ่นหอมจากนั้นปิดไฟนำงาดำตราข้าวทองที่คั่วใส่ลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดแล้วเตรียมไว้ใส่น้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนน้ำตาลละลายเติมงาดำตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำบัวลอยงาดำกรอบผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าและน้ำลงในภาชนะนวดจนแป้งจับกันเป็นก้อนปั้นแป้งบัวลอยเป็นก้อนกลมน้ำหนักก้อนละ10กรัมแผ่แป้งบัวลอยออกวางไส้งาดำก้อนละ5กรัมแล้วหุ้มแป้งให้มิดปั้นเป็นก้อนกลมนำบัวลอยที่ปั้นลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนบัวลอยสุกสีเหลืองเล็กน้อยแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำเต้าส่วนใส่ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วเปิดไฟต้มจนกระทั่งถั่วสุกเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายใส่แป้งมันสำปะหลังละลายน้ำเคี่ยวต่อจนเดือดและส่วนผสมข้นเหนียวปิดไฟค่ะตักเต้าส่วนใส่ลงในถ้วยเสิร์ฟวางบัวลอยงาดำกรอบหยอดหน้าด้วยกะทิสำเร็จรูปโรยงาดำตราข้าวทองคั่วสุกพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูเต้าส่วนบัวลอยงาดำกรอบครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ